นี่คือแพนเค้กฉบับแพนเบกเอาใจใส่รักเบเกอรี่ใครที่ชอบทานขนมสไตล์นี้กดเซฟกดแชร์สูตรนี้เก็บไว้ทำทานได้เลยนะคะแป้งแพนเค้กสูตรนี้แม่ครัวจะใช้เป็นกล้วยหอมทอง2ผลนมธัญพืช1ถ้วยและข้าวโอ๊ตอบแผ่นเรียบ1ถ้วยนะคะจากนั้นกดปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้ละเอียดเลยค่ะเมื่อได้แป้งแพนเค้กแล้วให้ทุกคนนำไปทอดในกระทะโดยใช้ไฟอ่อนกลับด้านหน้าและด้านหลังให้ได้รับความร้อนจนสุกดีเลยนะคะใครที่ชอบทานแพนเค้กบอกเลยว่าแป้งสูตรนี้นุ่มหอมอร่อยน่ารับประทานและที่สำคัญไม่อ้วนด้วยค่ะเมื่อทอดแป้งแพนเค้กเสร็จเรียบร้อยก็นำมาตกแต่งด้วยซอยเกิร์ตที่ใช้ถั่วเหลืองในการหมักจุลินทรีย์ตามด้วยบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่แฟกซีดบดและดอกไม้ทานได้ตามชอบเลยนะคะเมนูนี้เหมาะกับสายแพนเบกที่รักสุขภาพไม่ว่าจะทานเบเกอรี่แบบนี้บ่อยแค่ไหนรับรองหุ่นปังแซ่บตลอดกาลสำหรับใครที่ชอบเมนูสไตล์แพนเบกอย่าลืมกดติดตามช่องครัวฟู้ดด็อกเตอร์ไว้นะคะ